วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสุมีวีวีนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ในเวลาที่มันดึกดื่นแล้วตอนนี้เที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนเป๊ะๆ เลยค่ะทำไมถึงมาดึกทำไมถึงแบบอัดคลิปดึกเพราะว่าหิวค่ะความหิวนะคะไม่เข้าใครออกใครเลยจริงๆนะคะทุกคนงั้นเราก็คงจะต้องนี่เลยครับผมมันก็คือชาบูหม้อไฟไม่ง้อไฟเว้ยชาบูหม้อไฟไม่ง้อไฟเป็นยังไงวะทุกคนชาบูมันน่าจะเหมือนกับที่เราเคยเห็นป่ะคะที่มันเป็นแบบเป็นของจีนอะที่ว่าใส่น้ำลงไปแล้วมันก็จะเดือดเองอะทุกคนเออแต่นี่มันเป็นของไทยเว้ยปังสั่งมาทั้งหมด5รสนะคะปังชู10นิ้วทำไมวะต้อง5รสนะมีทั้งรสนี่เลยหม่าล่าต้มยำชาบูน้ำดำน้ำตกค่ะทุกคนอ๋อลืมอันนี้เลยแจ่วฮ้อนคือปังนี่จะกลายเป็นเจ้าแม่แห่งมาม่าไปเลยทีเดียวว้าวว้าวว้าววันนี้นะคะปังจะเลือกเป็นรสหม่าล่ามันก็คือชาบูกล่องปริศนา Mystery Shaboo Box อ่านผิดต้องบอกว่าชาบู Mystery Box ครับทุกคนและชาบูอันนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเลยเพียงแค่เรามีน้ำงงอะดิปังก็งงงั้นเรามาแกะกันดูข้างในดีกว่ามาแกะกันดูข้างในคำว่าอะไรไหมปัจจุบันไม่เข้าใจนะเพราะว่ามาแกะกันดูข้างในมันแปลว่าอะไรมาแกะดูข้างในกันอันนี้ยังพอเข้าใจได้เที่ยงคืนกับชาบูร้อนๆอุ้ยข้างในคือปกตินะคะมาม่าเนี่ยมันก็จะแบบประมาณ1ถ้วยใช่ไหมอันนี้คือใหญ่มากอะเทียบกับหน้าปังก็คือเท่าหน้าปังเลยนะคะไม่ใช่บอกว่าตัวเองหน้าบานเหรอไม่ได้หน้าบานนะทุกคนคือมันใหญ่ไงคือแค่มันใหญ่เท่านั้นโอ้โหดาเมจหอมแท้หอมแท้หอมแท้ทุกคนข้างในนะคะก็จะมีให้มาทั้งหมดหลายสิ่งหลายอย่างเลยเริ่มจากอันนี้น่าจะเป็นอันนี้จะเป็นเครื่องนะเครื่องแล้วก็อันนี้นะคะเป็นผงเหมือนจะเป็นผักเคียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่เลยค่ะซอสหม่าล่าซอสหม่าล่าแล้วก็มีนี่เครื่องปรุงและเส้นครับผมและเปิดเข้ามาอีกชั้นนึงนะคะอีกชั้นนึงก็จะเป็นนี่เลยพริกหม่าล่าครับทุกคนช้อนส้อมนี่คืออะไรอ่ะเมื่อเป็นเครื่องเคียงบางอย่างนะคะกลับนี่เลยอันนี้นะคะเป็นแผ่นเป็นเหมือนกับกล่องทำความร้อนนะทุกคนที่เหมือนเวลาโดนน้ำเนี่ยมันจะทำให้มันเดือดขึ้นมานะคะคือตัวเนี้ยมันก็จะเดือดก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อนนะเดี๋ยวมันจะร้อนให้เราเองเริ่มแรกเลยนะเราต้องแกะอันเนี้ยลงไปในหม้อก่อนคือมันทุลักทุเลนะคะถ่ายคนเดียวไงเนี่ยใส่ไปในหม้อก่อนนะคะแล้วเราก็จะเริ่มด้วยการนี่เอาส่วนผสมต่างๆวุ้นเส้นเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนะคะใส่ลงมาในนี้แล้วเวลาใส่น้ำเนี่ยก็ใส่แค่เนี่ยแค่เท่าเส้นนะคะเป็นคนกินน้ำเท่าเส้นนะมีใครกินมาม่าแล้วกินเลยเส้นมั่งหรือว่ากินน้อยกว่าเส้นเม้นบอกกันหน่อยต่อไปนะคะเราจะใส่เครื่องลงไปโอ้นี่เหมือนเป็นสาหร่ายนะคะเป็นเนื้อใดๆนะทุกคนเห็นไหมเขาให้มานะคะส่วนเป็นอะไรก็จะเป็นซองอาหารแห้งนะมีทั้งปูอัดว้าวมันมีปลากรอบด้วยเลยลืมบอกไปนะคะในราคาสงวนอยู่ที่170บาทนะคะไม่ได้โฆษณาใดๆแค่หิวค่ะไม่อย่าอย่าไม่ออกไปทางนู้นเลยช็อกโกอยากมาช่วยทำตลอดเลยนะไม่ได้นะไม่ใช่ของกินของเธอของฉันอย่าไม่ปล่อยไปก็คือล่าสุดนะคะแมวปิดจอกล้องไปเลยนะหมูเขาให้หมูมาด้วยทุกคนนี่คือหมูนะคะหมูในซองเลยโอ้ยวุ่นวายมากโอ้ยมันเป็นคือหมูสามชั้นด้วยทุกคนนี่ออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ทุกคนนะมันจะกินหม่าล่าชาบูปังอันนี้นะคะอันนี้เป็นเส้นบุกนะนี่เป็นเส้นบุกนี่เป็นเส้นบุกว้าวสุดยอดเลยคือเขาให้เครื่องมาเยอะมากอะทุกคนเยอะมากจริงๆว่ะฉุนเลยอันนี้นะคะก็คือพริกหม่าล่านะเผ็ดคือดึกๆแบบเนี้ยเนาะมันก็ต้องเผ็ดๆหน่อยและนี่นะคะก็คือหน้าตาของหม่าล่านะคะพริกหม่าล่าโอ้ทุกคนรู้ปะวันนี้เป็นการรีวิวที่ยากที่สุดเท่าที่ปางเคยรีวิวมาเลยนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือ
วายเปิดหมดแล้วมันเป็นพริกหม่าล่านะทุกคนระวังอย่าให้เปิดเสื้อขาวเรื่องคือ1ก็คือแมวเรานะ2ก็คือแมวเรานะ3ก็คือแมวเรานะก็คือจริงๆอ่ะมันเสร็จตั้งนานแล้วแหละมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกลำดับต่อไปนะคะเราจะเอาอันเนี้ยไปใส่ไว้ในหม้อของเราแต่เราต้องเติมน้ำเข้าไปในนี้ก่อนนะเติมน้ำเข้าไปก่อนเราจะเติมประมาณที่เหลือละกันประมาณนี้เนาะเติมแบบพอให้มันเปียกอ่ะให้มันพอแบบมันร้อนได้แล้วเราก็ประกอบมันเลยนี้ประกอบลงไปนะครับถ้ามันแตกลงวายวายวายมันสุกแล้วมันเดือดแล้วอย่าเติมน้ำเยอะนะมันฟูแล้วจากนั้นนะคะเราก็ปิดฝามันวายวายวายฟูเร็วมากทุกคนคือปลาไม่ทันตั้งตัวเลยเว้ยและนี่ก็คือหน้าตาของชาบูหม่าล่านั่นเองอู้สุดยอดเลยทุกคนทำไมมันถึงหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้เรียบร้อยร้อนหม่าล่าคือบางโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกินอาหารจีนมากทุกคนเพราะว่าบางไปอยู่จีนมาใช่ไหมแล้วแบบว่าทีเนี้ยปางอะติดการกินอาหารจีนมากก็คือชอบเลยอะหลงไหลอะก็ชอบเดี๋ยวว่าหลังมาสอนทำอาหารจีนง่ายๆนะคะคือพริกอะคงไม่ใส่เพิ่มแล้วแหละเพราะปังเผ็ดแต่ที่ตอนทำตอนนี้คือจะใส่ซอสนะคะจะตัดก่อนหลังจากได้ซอสมาแล้วเราก็จะใส่ลงไปเดี๋ยวใส่ก่อนนะเดี๋ยวมันหกคือง่ายมากทุกคนแค่แบบว่าแค่เรามีน้ำธรรมดาเราไม่จำเป็นจะต้องต้มน้ำอะเราก็สามารถได้กินชาบูสุกี้ในแบบที่เราต้องการพร้อมมีหมูมาให้มีเนื้อมาให้มีผักมาให้มีเส้นมาให้น้ำซุปก็คือดีก็คือดีเลยตอนนี้มันยังปุดอยู่เลยนะทุกคนอีกสักครั้งบอกเลยว่าอร่อยสำหรับใครนะคะที่มีอาหารนะคะอยากจะส่งมาให้ซุมนี้รีวิวนะคะได้เสมอค่ะลงสตรีมมาแล้วหิวจัดร้อนเส้นก็คือสุกกำลังดีมีเห็ดด้วยรสชาตินะคะก็จะเป็นแบบว่าเข้มข้นเผ็ดปลายลิ้นแล้วก็เนี่ยมุมปากก็คือเริ่มแสบแล้วแสบจริงหม่าล่าทุกคนหม่าล่าของจริงเลยคิดว่าถ้ารสอื่นน่ะสามารถกินเป็นแบบคือปางเป็นคนที่ชอบกินข้าวเช้าแบบไม่เผ็ดใช่ไหมอย่างพวกรสชาบูรสจืดๆอ่ะอย่างพวกชาบูหรือว่าน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยสองรสเนี้ยปางคิดว่าถ้าเกิดว่าตอนเช้าตื่นมาแล้วปางไม่มีอะไรกินปางจะกินมันค่ะเพราะว่าปางน่าจะกินได้ดีกินตอนเช้าอยากกินเผ็ดมากแสบท้องคือดื้อมากทุกคนนี่ครับคือเส้นมันสุกแล้วนะครับโหแล้วก็จะมีแบบพวกข้าวโพงข้าวโพดใดๆสาหร่ายถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของซุมมี่วีวีด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะปังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพื่อที่จะไปกินมันให้หมดนะคะเพราะว่าบางทีการกินหน้ากล้องมันก็เป็นการยั่วยวนกันเกินไปอ่ะเนาะเดี๋ยวจะหาว่าคุณสุมนีเนี่ยใจร้ายคือไม่ได้ใจร้ายนะคะก็กินแบบเป็นคนกินข้าวอร่อยได้ๆสำหรับใครที่อยากจะซื้อบ้างนะคะเดี๋ยวปังจะบอกร้านไว้ให้นะคะชื่อร้านก็คือชาบูปริศนานะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวดูแป๊บเขาไม่ได้จ้างมานี่ส่วนตัวร้านชาบูกล่องปริศนานะครับทุกคนคือมันอร่อยแต่ราคาก็
ถือว่าโอเคอยู่170บาทก็ฉุกเฉินอะถือว่าซื้อมาแบบฉุกเฉินฉุกเฉินละกันโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอตัวลาไปกินก่อนนั่นแหละพูดอย่างนี้เลยผมหิวมากหยุดกินไม่ได้แล้วไปแล้วปิดแล้วจริงๆเพราะมันหยุดกินไม่ได้งั้นปังไปแล้วนะคะทุกคนเราเจอกันใหม่คลิปหน้าปังจะมารีวิวอะไรจะมากินอะไรเรามารอติดตามกันนะคะนอกจากเล่นเกมแล้วยังกินนะอร่อยอีกอ่ะคนอะไรนะทั้งอร่อยทั้งอร่อยทั้งอร่อยแล้วก็สวยบ้าไปแล้วบ๊ายบายมันหมดแล้วทุกคนกินจนน้ำหมดเลย